คุณดูเกมการชกวันนี้ครับน้องชายครับเป็นไงวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างก็ไปชกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับก็มันยิ่งใหญ่มากพอขึ้นชกไปก็กดดันนิดนิดครับพอชกไปก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองกดดันเนาะอะไรครับเนี่ยก็ยก2มันบรรยากาศบรรยากาศครับนะครับไอ้เกมเมทีวันนี้เรามาดูเหลือเกินครับอะไรเป็นแรงเป็นแรงดันบันดาลใจให้เราที่ทำให้เราดูอ่ะนี่ก็มันผมก็มั่นใจในตัวเองครับว่าผมจะต้องกดหลุดให้เขาหลุดไม่ได้ครับก็ผมก็บูกะเลขไปแล้วกูชกมาเป็นไงบ้างวันนี้เขาก็มาดีครับเขาก็มารอดักจังหวะเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราจ้องเดินอยู่แล้วพูดถึงจังหวะน็อกนะครับจังหวะน็อกนี้เราทำอะไรครับต่อยท้องใช่ครับเดินต่อยท้องครับเพราะว่ารู้ว่าแบบก่อนหน้าเขาก็มีอาการครับผมก็เดินต่อยท้องเห็นตั้งแต่ตอนไหนครับเห็นตอนที่เขามีอาการก็ยกเลขครับก็ต้นยกเขาก็มีอาการผมรู้ว่าเขาโดนท้องไม่ได้หมดยกแรกที่มั่นใจไหมก็มั่นใจครับว่าต้องเอาเขาอยู่ครับนวมเล็กอย่างนี้เป็นไงบ้างครับผมมันรู้สึกว่าเราออกวุ่นวายมากใช่ครับเราได้เปรียบด้วยครับว่าเราก็เป็นมวยหมัดครับถือว่าหมัดถือว่าใช้ได้ดีมากเลยนะครับแล้วถ้าหนักเนี่ยครับนวมเล็กที่เราใส่ในการต่อยสามโดนครับไม่ก็ถนัดก็ชอบเลยใช่ไหมปกติเราก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วใช่ไหมคาดหวังว่าต่อไปอยากเจอใครครับก็อันนี้เรียกไปแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเลือกให้โชว์ใครก็โชว์ได้โบนัสเท่าไหร่ครับวันนี้โบนัสได้เท่าไหร่3,500ครับอยากจะโชค3ยกหรือ5ยกก็แล้วแต่ครับได้หมดครับได้หมดนะเกือบ3ยกได้300,000นี่มันช้าโอเคทำได้ดีมากมากเลยครับยังไงฝากให้แฟนๆนะฮะติดตามได้ยังไงทางไหนครับก็ฝากครับติดตามทางเพจใกล้ได้ครับทาง Facebook คุณศักดิ์สุริยพันธ์ครับก็ช่วยติดตามช่วยติดตามค่ายด้วยครับโอเคครับ